คะยังแชร์ด้วยสกินแคร์อยู่พิมจะมาพูดถึงพวกที่มันเป็นสเปเชียลแคร์พิมก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงกันแดดกันนะคะสำหรับสเปเชียลแคร์พิมเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยนะคะยังซาวาซูพิมเองนี่ก็เป็นติ่งซาวาซูคนนึงนะตัวนี้คือตัวเบนิเซอร์เคิลนะคะมาสาจครีมนะคะเป็นมาสาจครีมพิมเชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นFirst Care ได้เห็น Luminator ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยกันไปเยอะแยะแต่ว่าพิมเองพยายามที่จะ explore ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่อยู่ในไลน์ของตัวซาวาซูเนี่ยนะคะนี่อันนี้ก็ใช้ไปสัก 3-4 ครั้งแล้วค่ะจะเป็นมัสซาจครีมค่ะพิมรู้พูดกันคือแบบบางวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะนวดหน้าให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะรักตัวเองพิเศษก็สามารถใช้ตัวนี้ได้มีกลิ่นโสมแต่ว่าไม่แรงมากนะคะแล้วก็สำหรับเนื้อของเขาเนี่ยแน่นอนพิมพ์เดาเลยว่ามันจะต้องลื่นมันจะแบบลื่นให้เราสามารถที่จะนวดไปได้เรื่อยๆนะคะนวดไปได้เรื่อยเห็นไหมถ้าเป็นครีมบางตัวที่มันเป็นครีมสำหรับทาเฉยแล้วก็เคลมว่าซึมซาบรวดเร็วอย่างเงี้ยมันก็จะไปหมดแล้วค่ะแต่อันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะแบบเนี้ยนวดไปเรื่อยๆโดยที่แบบว่าไม่ดึงรั้งผิวนะคะนวดไปได้เลยเนี่ยคือให้ความเขาเรียกว่านุ่มลื่นนะคะกับผิวแล้วที่จำได้ก็คือราคาแบบไม่ได้แพงเวอร์นะคะเพราะว่ากระปุกนี้ใหญ่มากจริงๆตอนแรกเห็นคิดว่าแบบเป็นบอดี้อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยขนาด180 ml นะคะก็เท่ากับว่าถ้าเกิดคุณอยากจะแบบสเปเชียลทรีทเมนต์ให้กับตัวเองใช้ครั้งหนึ่งสมมติตีไปว่า5 ml อ่ะอันนี้ก็น่าจะใช้ได้แบบ30กว่าครั้ง30กว่าครั้งแล้วคือไม่ได้แพงขนาดนั้นต่อให้ตีไปว่าถ้าสมมติกระปุกนี้ 3,500 สมมตินะพิมจำราคาไม่ได้จริงก็เท่ากับครั้งละไม่ถึง100บาทอะไรเงี้ยค่ะในการที่จะดูแลผิวหน้าของตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ซาวาซูอะไรเงี้ยนะคืออย่างว่าคุยกับติ่งซาวาซูคุณก็ต้องของโดนคุยกับติ่งซาวาซูก็จะต้องเห็นว่าเออชอบซาวาซูใช้ไปเรื่อยๆค่ะทดสอบไปเรื่อยรวมไปถึงพิมจัดไอ้นี่มาด้วยนะตัวคาเมเลียแฮร์ออยล์ของซาวาซูคือแบบฉันอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดใช้แฮร์ออยล์ของซาวาซูผมที่มันแบบดูเสียๆมันจะดีขึ้นมาเลยไหมนะคะแล้วก็อีก2ตัวที่เป็นสเปเชียลแคร์นะคะนี่จะเป็นแบบออกแนวมาร์กนะคะมาร์กเลยก็คือจะเป็นกลุ่มเดียวกันเลยเป็นกลุ่ม B Venom นะคะเป็นเจลลี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะจะเป็นของแบรนด์จากเกาหลีนะคะชื่อว่าบิจูนะคะบิจูเห็นไหมใช่ไหมบิจูบิจูนะคะB Venom นะคะ Royal Jelly Mask นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะไม่หนามากนะคะจะค่อนข้างแบบออกแนวเหมือนครีมอะไรอย่างเงี้ยทาแล้วจะรู้สึกแบบเหมือนทาครีมเฉยๆนะคะเนี่ยลักษณะจะเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะทาแล้วก็มันก็จะเกาะเป็นเคลือบอยู่บนผิวแบบนี้นะคะคือมันจะไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมัน B Venom สุดๆอะไรอย่างเงี้ยคุณที่แบบว่าอยากจะใช้ B Venom Royal Jelly แต่กลัวนะคะกลัวเขาเรียกว่าคุณสมบัติความสามารถในการทำงานของพิษผึ้งแบบเต็มร้อยค่ะตัวนี้จะเป็นทางเลือกเพราะว่าแบบเหมือนกับค่อยๆปรับก่อนไงลองใช้ตัวนี้ก่อนนะคะแต่สำหรับท่านไหนที่แบบว่าโอ้โหฮาร์ดคอร์ผิวฉันทนได้แน่นอนนะคะกับพวก B Venom ที่แบบเป็นรุ่นเต็มที่นะคะก็จะแนะนำว่าลองตัวนี้ค่ะเป็น B Venom Mask นะคะของ Debra เดี๋ยวนะเห็นไหมของคุณ Debra Michelle นะคะตัวนี้เนี่ยจะแบบมันจะมีความเข้มข้นมีความเป็นพิษผึ้งสูงมากนะคะขนาดพิมพ์ใช้พิมพ์ยังเผลอผิวพิมพ์ยังสุดยิบ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 เลยอ่ะคิดดูแล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่ชินนะคะอาจจะแบบรู้สึกว่ามันยิบยิบยิบเหลือเกินนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะเนื้อเขาก็จะแบบคือตอนที่ป้ายขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันรู้สึกความรุนแรงและประสิทธิภาพของเขานะคะด้วยเนื้อแบบนี้แล้วก็พอลงไปบนผิวแล้วเนี่ยนะคะมันจะแบบออกแนวหายไปค่ะจะให้ความชุ่มชื้นทิ้งไว้ข้างบนแต่จะออกแนวหายไปจะต่างกันกับเจ้าบีจูนิดนึงบีจูลงแล้วจะยังให้ความรู้สึกแบบเคลือบอยู่บนผิวอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้จะออกแนวหายไปนึงเพราะฉะนั้นสำหรับเจ้าตัว Heaven Debra Michelle ตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะแบบค่อยๆทานิดนึงก่อนรอบนึงไหวไหมไหวทาอีกนิดนึงอีกรอบนึงไหวไหมไหวคือค่อยๆบิวไปเรื่อยๆได้นะคะคือเรียกว่าจะได้รับคุณสมบัติแบบพิษผึ้งซึ่งเขาก็เคลมกันทุกเจ้านะคะสำหรับทุกๆเจ้าที่ขายพวกแบบ B Venom พิษผึ้งอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะให้ผลลัพธ์คล้ายๆกับการใช้โบท็อกซ์ซึ่งอันนี้พิมไม่สามารถคอนเฟิร์มหรือไม่คอนเฟิร์มได้เพราะว่าพิมรู้สึกว่าโอเค
ของเรามันจุดไหนอะที่มันจะได้อย่างเช่นเอามาลงเฉพาะตรงนี้แล้วมันหน้าผากมันจะไม่ย่นหรอมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะมันมาในรูปแบบของครีมแบบนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นการแบบฉีดเข้าไปอะไรแบบนี้เนี่ยนะอ่ะนะคะมาถึงขั้นตอนต่อไปบ้างนะคะแน่นอนกันแดดกันละเมื่อกี้ที่ให้เห็นกันไปตอนต้นเนี่ยก็คือว่ามีกันแดดที่หมดไป2อันคือของชิเซโด1อันนะคะตัว Wet Force แล้วก็อีกอันนึงของ Bobbi Brown นะที่ยังมีตัวอื่นอีกที่ใช้แล้วแบบว่าหมดไปแล้วก็จะมีอีก1ขวดของ PHD ที่หมดไปแล้วอีกขวดนึงก็จะอีกครึ่งนึงแล้วก็มีอีก2อันนี้ที่ใช้ไปอย่างละเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ชอบมากก็ยังไม่อยากจะใช้รวดเร็วกลัวมันจะหมดนะคะคือจะเป็นกันแดดของคาแรงนะคะคือ UV Plus โดยที่รุ่นนี้ของเขาเนี่ยค่ะจะมีทั้งหมด3สีมีสีขาวสีออกชมพูแล้วก็อีกอันนึงออกสีม่วงนิดนึงถ้าเป็นออกสีม่วงเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบคุณที่ผิวน้ำผึ้งนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนผิวเหลืองอย่างพิมพ์เนี้ยค่ะสีชมพูหรือสีขาวเนี่ยโอเคทั้งคู่โดยส่วนตัวแล้วพิมชอบที่จะแบบเขย่าแล้วก็ใช้ทั้ง2อันเนี่ยนะคะผสมกันแบบครึ่งๆอันนี้จะทาตรงช่วงนี้ให้ดูแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวจะมีอีกตัวนึงนะคะเดี๋ยวก่อนต้องเปิดฝาทิ้งไว้ก่อนเพราะว่ามันเหลวนะคะมีความเหลวใสค่อนข้างเยอะฝ่ามือแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดๆนะคะอย่างนี้ไหมแล้วก็สีชมพูผสมลงไปเพราะตัวพิมพ์เองเนี่ยนะคะใช้สีชมพูอย่างเดียวพิมก็รู้สึกว่ามันชมพูไปใช้ขาวอย่างเดียวก็รู้สึกว่าขาวไปพอผสมกันสองอันพอดีเป๊ะนะคะอันนี้จะลงตรงช่วงคอเนื้อเขาดีอะค่ะพอทาแล้วมันรู้สึกโอ้ my god มันซึมหายไปจริงๆแล้วมีความคล้ายคลึงกันกับเจ้า Wet Force ของชิเซโดมากแต่ในความรู้สึกพิมคือของชิเซโดอันนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มคุณสมบัติในเรื่องของการโดนน้ำแล้วมันยังเนียนได้อยู่ไงแต่อันนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะแบบปรับสีได้ค่ะคือเราสามารถที่จะเขย่าแล้วก็เลือกเลยว่าเราจะเอาสีไหนผสมสีไหนมันทำให้การใช้งานง่ายขึ้นไปอีกนะคะก็คือแบบสามารถเลือกให้มันทำให้มันตรงกับผิวเราได้นะคะผ่านไปสำหรับกันแดดที่ตอนนี้พิมพ์กำลังเหอนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะ Bioderma นะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นสูตรแมตต์ด้วยนะสำหรับคนผิวมันนะคะก็คือจะเป็นตัวที่ชื่อว่า Mattifying Fluid High Coathigh protection นะคะสำหรับคอมบิเนชันแล้วก็ oily skin นะคะเป็นโฟโตเดิร์ม SPF แค่30เองแหละจริงๆแล้ว SPF 30เองแต่พี่มองว่าถ้า30แล้วเราทาดีเนี่ยนะมันจะอยู่แล้วแค่30จริงๆก็เพียงพอสำหรับตลอดทั้งวันนะคะเนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สำหรับพิมพ์แล้วรู้สึกเหมือนมันเป็นแบบเจลครีมนิดๆนะคะเนี่ยใช้เยอะก็ยังคงใช้เยอะอยู่นะคะในส่วนของกันแดดทาทุกจุดนะคะหน้าผากดวงตาคือหลังจากทาเสร็จคุณต้องไม่เห็นพื้นที่ตรงไหนของผิวเลยที่แบบมันไม่มีกันแดดปกคลุมอยู่ค่ะไม่งั้นจุดนั้นแหละก็จะเป็นจุดที่มองคล้ำดำก่อนแล้วก็ผิวเสียก่อนนะคะใบหูพอคุณเห็นว่ามันครบพื้นที่แบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะค่อยเกลี่ยนะคะก็ไม่สายแต่สำหรับผมพิมบางทีพิมชอบทดสอบนะอยากรู้ว่าเขาจะซึมไหมใช่ไหมพิมก็จะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะทิ้งไว้แบบนี้แล้วเราไปลงบอดี้กันค่ะเพราะว่าบอดี้ก็ไม่ใช่น้อยนะคะแน่นอนเมื่อสักครู่นี้เราลงจักระแลกันไปแล้วนะคะกัมนีเวียตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่ปกติพิมจะเริ่มลงสำหรับตัวบอดี้นะคะสำหรับถัดมาเนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกแบบดูแลกระชับสัดส่วนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะของคาแรงนะคะรึบเห็นไหมเนาะโฟกัสเร็ว body contouring cream นะคะก็จะเป็นสูตรใหม่ของเขาหลายๆคนจะเคยบอกเอ๊ะมันก็มีอยู่แล้วนี่ body contouring แต่อันนี้คือแบบเป็นสูตรที่เขาปรับปรุงนะคะแล้วพิมเองเนี่ยก็ทดสอบโดยการใช้เจ้ากระปุกนี้เนี่ยเฉพาะกับช่วงท้องแขนตรงนี้เท่านั้นนะคะในช่วงที่พิมน้ำหนักไม่ขึ้นนะพิมยอมรับผลิตภัณฑ์พวกนี้ถ้าคุณใช้แล้วดูแลตัวเองอย่างน้อยน้ำหนักไม่ต้องขึ้นถ้าน้ำหนักคงตัวตลอดแล้วคุณใช้ต่อเนื่องแล้วนวดทุกวันเนี่ยมันช่วยให้ตรงนี้กระชับขึ้นได้จริงๆของพิมพ์แบบพิมพ์รู้เลยเป็นคนที่แบบโบกสะบัดพริ้วมากนะคะเพราะว่าไปถามคุณหมอก็บอกว่ามันไม่ใช่ไขมันหรอกคุณพิมพ์แต่คุณพิมพ์แบบเป็นคนที่หลวมตรงช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบเนื้อกับไขมันกับอะไรเงี้ยมันไม่เนื้อกับเขาเรียกอะไรนะเนื้อกับผิวหนังมันไม่แบบกระชับขึ้นมาหากันมันหลวมถ้าอยากจะเอาขึ้นต้องเทอร์มาเออคือแบบเธอมาได้หรอเธอมาเจ็บนะอะไรเงี้ยก็เลยบอกถ้างั้นทางเลือกก่อนแล้วกันนะคะพอสังเกตว่ากระปุกมันใหญ่มากแล้วพิมเองก็ใช้จมลงไปเยอะมากแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยพิมว่าพิมใช้มาต้องมี3เดือนกว่าแล้วนะคะเพราะว่าแต่ละครั้งที่ใช้เนี่ยใช้ไม่เยอะใช้นิดเดียวเพราะว่าลงแค่ที่ช่วงท้องแขนของ2ข้างเท่านั้นนะคะ
นี่ใช้วันเท่านี้แล้วก็ป้ายปุ๊บแล้วก็เนี่ยค่ะท้องแขนป้ายไว้ก่อนแล้วก็สามารถให้ใช้เนี่ยค่ะใช้นิ้วโป้งเนี่ยเพราะพิมเคยไปทำเจ้าตัวทรีทเมนต์ตัวนี้เลยเนี่ยนะคะของเขาที่คาแรงสกินสปาปรากฏว่าโอ้โหเทราปิสนวดแบบนวดจนคือแบบคือเนื่องจากเป็นคนที่หลวมไงคะแขนตรงเนี้ยเนื้อมันหลวมเขาเลยแบบโอ้โหมันรู้สึกแบบนั่นมากเลยแต่พิมเชื่อว่าคนที่เหนื่อยมากคือเทราปิสเหนื่อยมากจริงๆคือนวดเธอน่าจะ45นาทีอะค่ะคือตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ากลับออกมานี่แบบทำไมเธอตึงขึ้นแต่ว่าต้องใช้แรงเทราปิส1คนถึง45นาทีนะคะเนี่ยค่ะก็คือนวดเงี้ยมันก็จะซึมไปหมดละนะช่วยมันหน่อยนะคะแล้วก็มาถึงตรงช่วงต้นขาสะโพกบ้างเป็นคนที่มีปัญหาตลอดนะคะว่าจะทำอะไรมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะกับมากับอันสมุนแองอันนี้เป็นหนึ่งตัวที่แบบกลิ่นสุดยอดแล้วคือแบบพิมพ์แทบจะทนไม่ไหวเลยทีเดียวนะคะตัวนี้คืออันสมุนแองไลโปซิตเฟอร์มิ่งบอดี้เซรั่มนะคะเป็นตัวที่ช่วยลิฟติ้งแอนด์สมูทติ้งนะคะขวดก็จะเป็นแบบนี้บิดแล้วก็เทตอนนี้ต้องปิดจมูกนะคะโอ้ my god คือเรื่องกลิ่นนี่แหละแต่พิมเข้าใจว่ามันมาจากแบบส่วนผสมตามธรรมชาติของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาที่ต้นขาด้านหลังเร็วอย่างเร็วนี่ถ่ายอย่างเร็วมากโอเคจ้ะจบไปนะจ๊ะอ่านสมแนงนะจ๊ะแล้วก็พิมพ์จะรีบเอาตัวนี้นะคะมาประกบทันทีคือถ้าในวันที่ไม่ขี้เกียจพิมพ์จะประกบไปเลย2ขั้นตอนก็คือใช้ทั้งออยล์แล้วก็ทั้งพวกบอดี้โลชั่นนะคะหรือจะเป็นพวกบอดี้ครีมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอันที่เอามารอไว้นะคะเพราะว่าตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วนะตัวนี้ของบอดี้ใกล้จะหมดแล้วทีนี้หลายๆคนจะเคยใช้โทนิกบอดี้ทรีทเมนต์ของคาแรงแบบนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้บังเอิญเป็นรุ่นลิมิเต็ดถึงได้เป็นขวดสีทองปกติจะเป็นขวดใสๆแล้วน้ำข้างในสีเหลืองๆซึ่งอันนี้ข้างในก็เป็นน้ำสีเหลืองเช่นกันนะคะปกติอันนี้เนี่ยถ้าคุณอ่านวิธีการใช้ที่ด้านหลังขวดเนี่ยนะคะก็คือจะให้คุณเนี่ยทาลงบนตัวก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปอาบน้ำด้วยการใช้น้ำเย็นมันจะช่วยเฟิร์มมิ่งแต่ด้วยความที่พิมพ์ไม่สามารถอาบน้ำเย็นได้แล้วพิมพ์ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทาเสร็จแล้วพิมพ์จะต้องล้างมันออกมันเสียดายเกินไปนะคะพิมพ์ก็เลยเอามาใช้ทาหลังอาบน้ำแทนนะคะก็จะอย่างนี้เลยค่ะเทพิมพ์ใช้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะพิมพ์ผิวแห้งถ้าวันไหนไม่ได้ทาอันนี้พิมพ์จะลงที่หน้าแข้งก่อนนะคะต้นขาแล้วก็พุงนะคะเดี๋ยวต้องกระเถิบประตูไปนิดนึงกระถูกกระแทกเสร็จแล้วก็อีกปื้ดนึงขวดนี้ใช้ได้อยู่ประมาณเดือนไม่ถึงเดือนดีนะคะแขนหน้าอกนะคะพุงแล้วก็หลังแบบนี้ถ้าเกิดว่าวันไหนที่จะลงทั้งตัวออยล์และตัวครีมเนี่ยนะคะง่ายมากๆคือว่าตัวออยล์เนี่ยไม่ต้องไปเกลี่ยเขาเยอะเลยแค่ลงแล้วก็กระจายเขาทิ้งเอาไว้นะคะเสร็จแล้วใช้ตัวโลชั่นเนี่ยค่ะเป็นตัวที่นวดเขาลงไปนะคะอันนี้ก็ต้องใช้10กดปั๊มอะค่ะ10คือจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้นั่นแล้วไม่ได้นับเท่าไหร่นะคะคือใช้วิธีปั๊มไปเรื่อยๆกระป๋องนึงหรือขวดนึงหรืออะไรเงี้ยพิมก็จะใช้ได้สักแบบ2อาทิตย์อะไรแบบนี้นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงจะต้องสครับตัวเรื่อยๆด้วยนะคะท่านที่แบบว่าลงปริมาณแบบอย่างเงี้ยเราไม่สครับตัวบางทีมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเอาออกไม่หมดเพราะว่าอย่าลืมว่าเราทาเท่านี้ลงไปเสร็จแล้วร่างกายเราก็ยังมีเหงื่อมีอะไรอย่างงี้นะคะตามออกมาด้วยอันนี้คือปริมาณที่พิมใช้แบบช่วงเนี่ยค่ะถ้าใช้ออยด้วยนะถ้าไม่ใช้ออยก็จะใช้เยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเพราะอันนี้คือถือว่าเรามีออยส่วนนึงละหน้าแข้งนะคะถูไว้ก่อนป้ายไว้ก่อนนะคะพุงหน้าอกนะคะแขนหลังคนที่ชอบดีนิดนึงคือสามารถที่จะแบบว่ามือชนอย่างนี้ได้นะคะก็จะทาหมดเลยทาหมดเลยหลังจากนี้เนี่ยก็คือค่อยๆนะคะนวดลงไปเลยโดยที่พี่มักจะเริ่มที่หลังมือก่อนเพราะว่าหลังจากที่ทาอะไรต่อมีอะไรตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยค่ะพิมพ์ก็จะต้องล้างมือเพื่อมาจัดการกับใบหน้าต่อถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องลงที่หลังมือก่อนนะคะเพื่อเป็นการช่วยเขานิดนึงว่าให้เขาเนี่ยได้รับการบำรุงอยู่ยาวนานหน่อยไม่งั้นเนี่ยมันก็จะแป๊บเดียวแล้วมันก็จะไปละอย่าลืมนะคะข้อศอกดำเราไม่ต้องการดำและย่นเราไม่เอานะคะพิมพ์เคยเห็นดาราบางท่านที่งานอีเวนต์อะตายศอกย่นนะคะคือถ้ามันย่นตามธรรมชาติก็โอเคแต่ถ้าเกิดมันย่นเพราะเราชอบเอาไปวางเท้านะคะเท้าโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่โอนะต้องดูแลเขานะคะให้สีมันแบบ
เป็นสีเดียวกันกับผิวเราให้มากที่สุดนะคะแล้วก็หลังจากที่วิดีโอของทางจีบันนะคะที่มาบุกบ้านป้าโต๊ะเครื่องป้าเนี่ยนะคะพิมก็สาธิตวิธีการใช้โลชั่น20ปั๊ม15 20ปั๊มเนี่ยนะปรากฏว่าก็เป็นการปลุกกระแสเล็กน้อยบางท่านก็บอกว่าจะบ้าเหรอทา20ปั๊มพอดีไม่ต้องนอนพิมก็ยอมรับว่าถ้าเกิดว่านอนในห้องพัดลมมันก็จะยากนิดนึงแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะพิมเองก็ไม่ได้นอนห้องแอร์ตลอดนะคะพิมแต่ว่าพิมยอมรับว่าถ้าในช่วงตอนทาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้อยู่ในห้องแอร์จะดีมากหรือมีพัดลมจ่อมันจะทำให้ขั้นตอนง่ายขึ้นเพราะว่าหลังจากที่พอมันซึมแล้วอะค่ะพิมเองก็นอนพัดลมบางคืนไม่เปิดด้วยแล้วพิมอยู่ในคอนโดนะไม่ได้อยู่บ้านแบบที่สามารถเปิดหน้าต่างได้พิมอยู่ในคอนโดนี่กำลังทาฝ่าเท้าเอ้ยหลังเท้าและฝ่าเท้านะคะมันไม่ได้แบบมีอากาศถ่ายเทมากขนาดนั้นแต่พิมสามารถที่จะแบบนอนได้โดยทาเยอะขนาดนี้ค่ะเพราะว่าพอมันซึมไปแล้วมันก็ซึมไปแล้วอ่ะมันไม่ได้แบบว่าผลักออกมาตลอดเวลานะคะนี่คือเหนื่อยมากเหนื่อยกับการทาโลชั่นพิมพ์นี่คิดเลยว่าไม่ได้ออกกำลังกายหรอกแต่ว่าโลชั่นนี่แหละที่ทำให้แบบเราต้องใช้พลังนิดนึงนะคะหลังเท้านะนี่คือทาหลังเท้าหลังเท้าสำคัญมากบางคนทาทุกจุดเลยตั้งแต่ข้อเท้ายันคอแผ่นหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ทาหลังเท้าและฝ่าเท้าบางทีผู้หญิงเราเนี่ยใส่รองเท้าเปิดๆอะค่ะถึงแม้พิมเองพิมจะไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าเปิดๆก็ตามแต่พักหลังนี้พิมใส่แบบหุ้มส้นซะเยอะเพราะว่าหลังไปข้างนอกกลัวคนเดินเหยียบเท้าเรานะพอไปเดี๋ยวนี้ BTS หรือมอเตอร์ไซค์หรืออะไรเงี้ยน่ากลัวไงก็เลยใส่แบบหุ้มส้นนะคะก็เลยรู้สึกว่ายังไงก็ตามเราพอมีโอกาสใส่พวกรองเท้าเปิดๆหรือรองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีจะใส่ฟิตฟอร์ดอย่างเงี้ยเราก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคเหนื่อยมากทำไปพูดไปปกติไม่ได้พูดไงปกติทาก็ทานะคะโอเคไกลละเมื่อกี้นี้ให้ดูตัวที่จะมาแทนบอดี้โลชั่นของบอดี้ตัวนี้นะคะตัวนี้หอมดีนะคุณชอบใช้แล้วก็แฮปปี้เขามีหลายรุ่นนะคะมีขวดเตี้ยขวดสูงหลายอันทีเดียวอีกอันนึงที่เมื่อกี้ให้ดูที่เป็นลักษณะเป็นกระปุกนะคะจะชื่อว่า Vera Vamp นะคะเป็นบอดี้ครีมน่ารักมากมีขายในร้าน Lashes นะคะปะโฟกัสหน่อยสิอะไรประมาณนี้นะคะหน้าตาอย่างนี้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นครีมคือจะเป็นกระปุกแบบกระปุกทินแคนคล้ายๆของ Nivea ที่เป็นกระปุกน้ำเงินนะคะเอาล่ะล้างมือนะคะเพราะเราจะต้องมาจัดการกับใบหน้าต่อแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยนะคะเช็ดแห้งตอนนี้ไอ้ผ้าอันนี้ที่ใช้ในการมวยผมนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ละเพราะว่าผมมันสั้นก็เลยเอาไว้เช็ดมือแทนแล้วก็ซักด้วยน้ำร้อนนะคะซักด้วยน้ำร้อนขอดื่มน้ำหน่อยนะไม่ไหวแล้วค่ะก็สำหรับขั้นตอนตรงนี้นะคะมาดูกันแดดกันแดดบางตัวจะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากที่ลงเสร็จแล้วอะถ้าเราลงทิ้งไว้อย่างเงี้ยจะไม่ซึมหมดซะทีเดียวนะจะเป็นประเภทที่ต้องการช่วยเหลือจากเราพอสมควรแต่พิมก็ต้องยอมรับว่าพิมทาเยอะพิมไม่ใช่คนที่น้อยกับกันแดดที่แบบเท่าไหร่เท่ากันนะคะหมดก็ซื้อได้เลยนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่พอแล้วก็สำหรับช่วงเวลากลางคืนในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เท่านั้นนะที่จมูกมีอาการลอกเนี่ยนะคะพิมก็จะเพิ่มขั้นตอนเข้าไปนะด้วยการใช้เจ้าตัว Iris Essence ของ Q นี่แหละนะคะแต่ว่าพิมจะโปะลงไปนะอันนี้หมายถึงกลางคืนนะคะแต่จะโชว์ให้ดูตรงนี้แม้กระทั่งจะมีกันแดดแล้วก็ตามนะก็คือจะตัดสำลีอะค่ะเป็นชิ้นประมาณเนี้ยประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็เทเจ้า Iris Essence ส่วนเนี้ยค่ะชุ่มทาชุ่มเลยนะทาแบบไวยักอะค่ะเพื่อที่ว่าถ้ามันเปียกเนี่ยมันก็จะเกาะบนผิวเราได้กระเด็นตลอดเวลานะคะเนี่ยค่ะชุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถจะวางวันนี้ได้เลยแล้วมันจะเกาะอยู่อย่างนี้มันไม่ไปไหนจริงๆพิมก็ยังงงตอนแรกยังคิดเลยว่าสงสัยต้องนั่งจับมันไปตลอดแต่เปล่าเลยพอแปะนะคะมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแล้วเนื่องจากว่าตัวเนี้ยให้ความชุ่มชื่นสูงมากกับผิว
แล้วราคาไม่ได้แพงโอเวอร์ขนาดตั้ง200 ml ถ้าพิมจำไม่ผิดขวดเนี้ย 2,000 บาทคือใช้มาตั้งนานแล้วอะค่ะตอนนี้ยังอยู่แค่ตรงนี้เองอะคือพิมใช้เยอะมากๆแต่ละวันเช้าเย็นเช้าเย็นโปะนู่นพอกนี่ตลอดเวลาบางทีก่อนแต่งหน้าก็มาลงอย่างนี้นะคะคือถือว่าเขาแบบอยู่ได้นานจริงๆนะคะก็จะแปะอย่างเงี้ยจนกว่าจะหลับไปนะสำหรับกลางคืนกลางวันก็ถ้าเกิดอยู่บ้านก็แปะทิ้งเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่จะเอาตัวไลฟ์แพลงก์ตอนมามาร์คก็จะไม่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นไลฟ์แพลงก์ตอนค่ะนี่ก็เกลี่ยเกลี่ยนิดนึงถือว่าก็ไม่ได้คือตอนแรกจะดูขาวนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ขาวเวอร์และอย่างคือเนื่องจากว่าเจ้าไบโอเดอร์มาตัวเนี้ยมันเป็นแบบสูตรแมตต์อะค่ะเดี๋ยวสักพักมันก็จะค่อยๆเริ่มแมตต์ของมันไปเองนะคะอันนี้เดี๋ยวมันจะทำให้กันแดดเอาพิมพ์เละซะก่อนนะถอดออกเพราะเดี๋ยววันนี้ยังต้องทำวิดีโออื่นต่อนะจะต้องไปนั่งพูดข้างนอกเกลี่ยเรียบร้อยก็เลยจะเห็นตรงนี้ว่ายังมีไหมนะคะยังมีไหมที่แบบว่ายังไม่ได้ตัดก็จะแบบยังไม่ค่อยกล้าเกลี่ยอะไรตรงนี้มากมายนะคะคือแค่เคลียร์นิดหน่อยเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าครบทุกสเต็ปทุกขั้นตอนนะคะของการตั้งแต่ผมยันปลายเท้านะคะทีนี้ของบางอย่างคุณก็จะเห็นแล้วว่ามันก็เริ่มจะใกล้หมดหรือแบบใกล้จะไปแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยค่ะพิมก็เอาตัวตายตัวแทนมาให้ดูด้วยเพราะว่าจากตรงนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยกว่าพิมจะทำวิดีโอนี้อีกครั้งนะคะคืออัปเดตการดูแลผิวเนี่ยก็จะต้องใกล้ๆสิ้นปีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยเอาตัวตายตัวแทนให้เห็นเลยว่าหลังจากที่กลุ่มเหล่านั้นน่ะมันเริ่มจะหมดเนี่ยพิมมีตัวไหนมาแทนบ้างนะคะอย่างเช่นสำหรับ2สเต็ปนี้นะคะคือ Essence กับ Treatment ตัวนี้เนี่ยนะพิมมี2เซตนะคะที่เตรียมมาก็คือจะเป็นของ Impress นะคะ Carnival Impress Carnival Impress เนี่ยก็คือจะเป็นตัวโลชั่นกับ Emulsion นะคะ2ตัวนี้หรือจะเป็น BA Red นะคะของ Polar นะคะก็จะเป็นตัวโลชั่นกับตัว Milk Emulsion ก็คือเรียกว่าหลังจากที่เซตนั้นหมดเซตหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ได้ประมาณสัก3เดือนกริ๊กๆนะคะ3เดือนกริ๊กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะถึงสิ้นปีแล้วแต่ว่าพิมใช้เซตไหนก่อนถ้าพิมใช้เซตนี้ก่อนเซตนี้อาจจะหมดไปแล้วคุณได้เจอวิดีโอหน้าก็จะเป็นเซตนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นคือเตรียมไว้2เซตนี่คือสำหรับ6เดือนที่กำลังจะมาถึงนะคะสำหรับในกลุ่มของเซรั่มจากที่คุณเห็นไปแล้วว่าพิมแบบบ้ามากจริงเซรั่มใช้เยอะมากจริงนะคะเพราะนั้นเนี่ยพิมก็เตรียมไว้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะโดยที่ยังไม่รู้หรอกว่าจะเอาตัวไหนมาเริ่มก่อนนะคะแต่ว่าเตรียมเอาไว้ละอันแรกเลยนะคะจะยังอยู่ในกลุ่มแบบไวท์เทนนิ่งก็คือจะเป็นของอิปซ่านะคะมีคนบอกว่าของอิปซ่าดีมากพี่ต้องใช้อะไรอย่างนี้นะคะคือเป็นไวท์โปรเซสเอสเซนส์ EX นะคะคือจะเป็นลักษณะขวดด็อปเปอร์นี่เป็นลักษณะขวดด็อปเปอร์แบบนี้นะคะขาวกระจ่างแม้กระทั่งตัวขวดก็ขาวนะคะคือมองแล้วเหมือนของตัว3เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะที่พิมใช้อยู่ตอนนี้นะคะสำหรับตัวถัดมานะคะจะเป็น Edel Peel ตัวนี้เนี่ยทาง PR นะคะส่งมาให้พิมสักพักนึงแล้วพิมก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีนะคะโดยที่นี่จะให้ดูว่าหน้าตาผลิตภัณฑ์เขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาวางขายเขามีเป็นเคาน์เตอร์นะคะอยู่ในเซ็นทรัลชิดลมที่อื่นพิมไม่แน่ใจแต่ว่าพิมได้มีโอกาสไปเดินตรงชิดลมแล้วก็เดินผ่านโอเคออกมานะคะหน้าตาขวดจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยพิมเดานะว่าน่าจะช่วยเรื่องความชุ่มชื่นสูงนะคะสำหรับตัว Edel Peel เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์แบบสวิตเซอร์แลนด์นะคะใครที่พอจะรู้เกี่ยวกับเรื่องดอกเอเดลไวท์ซึ่งพิมมาทำรีวิวผลิตภัณฑ์ที่มันมีส่วนผสมของดอกเอเดลไวท์เนี่ยมาหลายตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มาได้ตัวเอเดลเพียวนี่อีกก็เลยแปลว่ามันต้องเป็นเทรนด์นะคะดอกเอเดลไวท์นะคะก็จะตัวที่2นะคะสำหรับตัวถัดมาที่เตรียมเอาไว้นะคะแน่นอนเรื่องหน้า V-shape จะต้องมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะของคาแลนนะคะ Facial Lift Total Contouring Serum นะคะพิมพ์ว่าขวดนี้น่าจะขวดที่4ที่5พิมพ์แล้วก็ยังมีอีกขวดนึงเก็บในสแตชอีกด้วยนะคะคือชอบมากจริงๆมันเป็นเซรั่มที่แบบว่าใช้แล้วรู้สึกดีเนื้อดีกลิ่นดีซึมดีฟีลลิ่งทุกอย่างดีหมดนะคะสำหรับตัวนี้นะก็เลยชอบมากก็เต็มอ่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ตอนแรกเลยอ่ะคือมีตัวเมกะมัชรูมนะคะของดร.แอนดรูวายนะคะของออริจินทีนี้ก็เลยคิดว่าในเมื่อตัวนั้นมันเลิศตัวนี้ก็ต้องเลิศนะคะเพราะว่าตัวพิมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบกลุ่มทรานสคริปชันอยู่แล้วคือเป็นกลุ่มแอนตี้เอจจิ้งของเขาเนี่ยนะคะก็เลยเอาตัวนี้ค่ะแอนตี้เอจจิ้งพาวเวอร์เซรั่มนะคะทรานสคริปชันของออริจินมารอต่อคิวไว้นะคะเพราะผิวตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้อะไรแล้วมันรู้สึกแบบ
บางทีมันจะคันๆอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นของออริจินนะคะมันเวิร์กมันได้นะคะเราต้องดูแลผิวตรงนี้เต็มที่เช่นกันค่ะสำหรับตัวถัดมานะความจริงแล้วควรจะใช้ตอนนี้นี่แหละนะเพราะมันต้องคู่กันกับเจ้าตัวรีแพร์แวร์ไนท์นะคะแต่ไม่เป็นไรพิมก็บอกว่ามันใช้แยกกันก็ได้พวกนี้บางทีนะแต่ถ้าเกิดใช้ร่วมกันอาจจะดีที่สุดก็ได้นะกลายเป็นว่าแกมาใช้เลยวันนี้นะคะตัวนี้นะคะก็คือคลินิกรีแพร์แวร์เลเซอร์โฟกัสนะคะเป็นตัวที่ช่วยทำใหผิวดูนุ่มสมูทนะคะแล้วก็รีสตอร์แล้วก็คอร์เรกนะคะคือเรียกว่าเป็นตัวที่ช่วยเรื่องแอนตี้เอจจิ้งโดยเฉพาะเหมาะไหมเหมาะนะอันนี้เป็นขวดใหญ่ด้วยนะคะคือขนาด50แบบ L ปกติเนี่ยเขาจะมีขวดขนาด30 ml อะไรแบบนี้อะไรนะคะอันนี้50ใช้ไปแบบยาวๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ให้ดูตัวเจ้าตัวโซสกินนะคะที่ใช้เป็นครีมสำหรับตอนกลางวันแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยพิมก็มีตัวที่เป็นโซสกินนะคะเนื่องจากว่าใช้ตัวนี้ประทับใจมากเลยต้องแกะตัวนี้มาใช้ประกบกันนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวBrightness Vitality Serum นะคะอยู่ในกลุ่ม R+ นี่เข้าใจว่า Restorative นะคะคือช่วย Restore กลับมาส่วนอันนี้ A+ Anti Aging อะไรประมาณนี้คุณดิชอบชื่อของเขานะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ได้มาใหม่เลยนะคะคือเข้าใจว่าเป็นแบรนด์ที่เพิ่งจะนำหรือกำลังจะนำเข้ามานะคะคือ V1 Skincare นะคะ V1 Skincare พิมพ์เองก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะแต่เนื่องจากว่าพอพิมพ์อ่านตรงข้างหน้าตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็น Rejuvenate เฉยนะไม่ได้ Rejuvenate นะ Rejuve นะคะ Peptide Concentrate นะคะเป็น Daily Wrinkle Relaxer คือแบบว่าช่วยทำให้ริ้วรอยต่างๆมันรีแลกซ์มันแบบดูแบบไม่ลึกไม่แน่นกันไปนะก็เลยโอ้ตัวนี้ต้องเอามาลองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่กะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เลยค่ะกะว่าจะเอากลับเข้ามาในบรรดาที่ใช้แล้วนะคะก็คือตัว Olay Miracle Boost Use Pre Essence ตัวนี้นะคะเป็นหนึ่งตัวที่ตอนที่เอามาทดลองเพื่อทำรีวิวเนี่ยนะใช้อย่างบ้าคลั่งมากคือใช้แบบฟึบมาถึงนี้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วใช้แค่ประมาณ3อาทิตย์4อาทิตย์เองด้วยแต่ตอนนี้เริ่มวางขายแล้วนะคะตอนที่ทำรีวิวตอนนู้นเนี่ยยังไม่วางขายนะคือเอามาพรีวิวกันไปก่อนเลยนะคะใช้ดีใช้งามนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาใช้ร่วมกับตัวนี้ค่ะคือ micro scrubbing cream นะคะคือใช้ร่วมกันคือบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์โอเลเนี่ยถ้าเกิดเงินหมดอะไรหมดคือแต่ยังต้องการ anti aging สุดๆนะใช้โอเลนะคะเวิร์กมากพิมก็ยังเลิฟ2ตัวนี้อยู่นะคะหลังจากที่รีวิวไปแล้วเนี่ยก็ใช้กันจนหมดอ่ะคือหลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะหลังจากรีวิวเสร็จเปล่าคงโยนๆทุกคนไม่ใช้หรอกสกินแคร์อยู่ไม่อยากจะบอกว่าแต่ละตัวที่รีวิวเนี่ยพิมก็เชื่อในผลิตภัณฑ์เขามานะคะหลังจากที่รีวิวเสร็จก็ใช้ต่อจนหมดอ่ะใช้กันจนแบบจนรู้เรื่องอ่ะไม่ได้แบบว่าใช้แล้วจบโอเควางไว้อะไรอย่างงี้นะคะเป็นคนประเภทแบบใช้เอาจริงนะคะแล้วก็ในกลุ่มของไอครีมนะคะไอครีมพิมก็เตรียมไว้2ตัวเช่นกันเพราะปกติไอครีม1ชิ้นเนี่ยถ้าเกิดใช้ทั้งเช้าและเย็นเนี่ยมันจะอยู่ได้สัก3เดือนกว่าอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะแต่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยพิมเข้ามาสู่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่แบบฉันอยากจะใช้ชาตัวหนึ่งเย็นตัวหนึ่งอ่ะมีอะไรปะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจัดตัวนี้นะคะของ Biotherm นะคะชื่อว่า Blue Therapy Eyes นะคะก็จะเป็นไอครีมสำหรับกลางคืนโดยเฉพาะนะคะขนาดบรรจุ15 ml นะคะนี่หน้าตากระปุกเป็นแบบนี้นะคะก็คือเดี๋ยวรอเจ้าตัวไคดาโปหมดซึ่งไม่นานแล้วแหละเพราะตอนนี้มันแบบเหลือกระทึบกระทิบนะคะกับเจ้าตัวโอเลที่ใช้อยู่แล้วก็อีกอันนึงนะคะที่จะเอามาใช้ตอนกลางวันนะคะจะเป็นของ Aveda พิมพ์ได้สกินแคร์ Aveda มาหลายตัวมากแต่ยังไม่ได้เริ่มใช้เท่าไหร่นะคะมีช่วงนึงที่จะใช้พวกเส้นผมกับบอดี้นะคะอันนี้เป็นอายนะคะก็เลยเดี๋ยวเอาตัวนี้มาลองใช้ดูเพราะเขาบอกว่าของเขาดีงามมากนะคะนี่หน้าตาหลอดแบบนี้นะคะจะเป็นหลอดจัดไปนะคะสำหรับตัวนี้เป็นไอครีมนะคะสำหรับกลุ่มของมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะที่พิมพ์เอามารอไว้นะคะเนื่องจากว่าผิวยังคงต้องการความชุ่มชื่นสูงอย่างบ้าคลั่งอยู่นะคะพิมก็เลยเลือกเป็นของทันนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยแหละท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยลองอยากจะแนะนำว่าลองดูก็ได้นะของเขาแบบใช้ได้อยู่นะคะตัวนี้จะเป็นทันไรเอ็กซ์แทรคมอยส์ไรซิ่งครีมนะคะก็คือจะเป็นตัวที่แบบว่าช่วยให้ความชุ่มชื่นสูงคือมีส่วนผสมของแบบพวกอีฟนิ่งครีมโรสไรซ์แบรนด์ออยล์เชียร์บัตเตอร์อะไรพวกนี้นะคะไรซ์เอ็กซ์แทรคคือแบบว่าของเขาเลิศแล้วก็มาในหน้าตาแบบยังไม่ได้แกะเลยแต่พิมเคยเห็นเขามานะมันจะเป็นลักษณะแบบหลอดบีบอะค่ะนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะคะจะเป็นของ Innisfree เพราะว่าหลังจากที่ใช้ตัว Green Tea Seed Serum ไปแล้วนะคะประทับใจมากก็เลยคิดว่าแหมลูกนี้เอามาใช้ประกบคู่มันตั้งแต่แรกเลยนะคะกับเจ้าตัว Green Tea Seed Cream ตัวนี้นะคะนี่ก็หน้าตาแบบนี้นะคะก็กะว่าตัวนี้ก็จะมาลงที่คอคู่กับนี้คือช่วงคอและช่วงนี้ทั้งหมดช่วงนี้สำคัญมากนะเวลาคุณใส่เสื้อผ้าแล้วคุณเปิดแล้วแบบถ้ามันไม่ดูกระจ่างใสจะใส่แล้วมันจะดูแบบเออยังไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะอ่ะเปิดตัวนี้ต่อแป๊บนึงจะได้เห็นหน้าตา
แสดงให้เห็นชัดเจนว่าใหม่จริงๆนะคะยังไม่ได้แกะสติ๊กเกอร์เลยนี่หน้าต่างหลอดแบบนี้นะคะ80กรัมนะคะตรงนี้80กรัมอันนี้มีราคาติดไหมหนออันนี้ไม่มีราคาติดมาให้นะคะไม่มีราคาติดต้องขออภัยด้วยนะคะก็เข้าใจจำได้ลางๆว่าพันกว่าบาทพันสี่พันห้าอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะคนต่างชาติก็กรี๊ดมากนะแบรนด์นี้แต่คนไทยอาจจะแบบยังไม่ค่อยอินยังไม่ค่อยรู้จักกันแบบนี้เนี่ยนะคะเหงื่อเริ่มผลักออกมานะคะความจริงถ้าเกิดแต่งหน้าเลยหรืออะไรเลยเนี่ยมันก็จะโอเคเวลานี่แบบยืนให้กันแดดผลักออกมาแล้วก็สำหรับในกลุ่มของ Special Care นะคะตอนเริ่มต้นวิดีโอเนี่ยเราพูดกันถึงเจ้า2ตัวนี้ไปนะคะคือ Micro Delivery Peel นะคะของ Philosophy ซึ่งเลิฟมากอันนี้เนี่ยเป็นแบบออกแนว2 step นะคะคือเป็นคริสตัลแล้วตามด้วยแลคติกแอซิดอะไรพวกแอซิดทั้งหลายแต่ทีนี้เนี่ยพิมพ์อีกตัวนึงนะคะคือจะเป็นของอันซมแนงพี่ต้องบอกพิมพ์เป็นคนนึงที่อันซมแนงพิมพ์ชอบทีเดียวนะคือแบบผลิตภัณฑ์เขาแบบดีไซน์ดีอะไรดีด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ชื่อว่า Resurfacing Peel Mask นะคะคืออยู่ในกลุ่มผิวเหมือนกันพักหลังนี้พิมพ์กลับมาชอบพวกที่เป็นแนวผิวมากกว่าสครับนิดนึงนะคะสครับเราก็ชอบที่มันนี่ไงขัดเนี่ยแต่ทีนี้เนื่องจากว่าพอผิวอยู่ในจังหวะชีวิตที่มันค่อนข้างแห้งใช้ peeling มันดูจะง่ายกว่าคือแค่ทาลงไปปุ๊บขยับไปนิ้วแก๊กนิดหน่อยล้างทิ้งจบนะคะเราไม่ต้องแบบขัดถูเพราะบางทีขัดถูอ่ะมันเกิดความมันมือไงพอเรามันมือก็ขัดใหญ่เลยใช่ไหมคะมันก็จะยิ่งทำให้ผิวเราบางพิมพ์ไม่โอเคนะสำหรับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือว่าเขามีส่วนผสมนะคะที่เป็นเหมือนกับ peeling 3 step เลยคือมีทั้งเป็นแบบ mechanical chemical แล้วก็ biological คือแบบครบคือเรียกว่าลงไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเขาเลยแค่ปล่อยวางเข้าไว้ตรงจุดไหนที่กังวลพิเศษเช่นปลายจมูกจะใช้ปลายนิ้วเบาๆหมุนวนนิดนึงตรงนี้นิดนึงล้างทิ้งจบนะคะคือ2นาทีเสร็จเลยจริงแล้วก็อ่อนโยนแล้วก็กลิ่นไม่อันนี้กลิ่นโอเคอันนี้ถึงกับเก็บกล่องไว้เลยนะเพราะว่าความรู้สึกว่ามันเลอะค่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สำหรับตัวFace Spray นะคะคือที่ใช้หมดๆเป็นประจำก็คือจะเป็นโอกุมาแน่นอนนะคะแล้วก็ขวดที่ใช้อยู่ตอนนี้คือจะเป็นของเฟรชนะคะเนื่องจากขวดมันใหญ่มากมันใช้ไม่หมดสักทีนะคะอันนึงที่เอามารอไว้เลยนะคะแล้วก็อยากจะรีบเปิดใช้มากแต่ต้องรอให้เฟรชหมดก่อนไม่งั้นมันรู้สึกมันไม่สดอะคือมันต้องใช้ให้มันจบๆไปเป็นอันๆ นะคะจะเป็นอันนี้เลยนะอยากใช้มากเป็นของ Dermalogica นะคะชื่อสูตรว่า Ultra Calming Mist นะคะเป็นตัวที่แบบว่าใครที่ผิวแสบผิวร้อนผิวแบบถูกเค้าเรียกอะไรอะถูกสภาวะแวดล้อมทำลายมาจะคันจะแดงจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยได้นะคะเป็นชุดตัวที่แบบว่าทำให้ผิวเราเนี่ยกลับมาโอเคค่ะคือช่วยซูตติ้งไฮเดรตติ้งนะคะแล้วก็ช่วยผ่อนคลายอาการความเซนซิทีฟที่เราไปโดนอะไรมาต่างๆอาจจะกำลังมีจุดแดงๆหรืออาจจะรู้สึกแบบเป็นแบบยิบๆยิบๆบนผิวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าใช้ตัวเนี้ยสเปรย์บนใบหน้านะคะมันก็จะช่วยลดอาการเหล่านั้นได้ทำให้ผิวเราเนี้ยรู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้นค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเรียกว่าครบถ้วนมากๆนะคะรวมไปถึงขอดูดน้ำครั้งที่สองเยอะทีเดียวก็จัดกันไปแบบเต็มๆเลยนะคะรอบหน้านะคะพิมจะพยายามไม่เลทนะคือรอบนี้เลทเพราะเรามีเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวต้องไปเป่าผมให้มันเข้าทรงนิดนึงนะก็จะเป็นประมาณช่วงสักปลายธันวาต้นมกราอะไรอย่างนี้แล้วกันค่ะจะได้เป็น6เดือนนี้นะคะก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่ดูกันจนจบนะพิมหวังว่าจะเป็นแนวเป็นอินสปิเรชันถ้าเกิดว่าคุณชอบการดูแลผิวอยู่แล้วนะคะทำให้การทาครีมทาโลชั่นทาตัวอะไรของคุณอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่รู้สึกว่าไกลตัวจนเกินไปนะคะเพราะพิมเชื่อว่าทาเถอะมันได้ผลจริงๆเวลาพิมไปไหนก็จะมีคนทักเหมือนกันว่าผิวไม่ได้ดูแบบหมองคล้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทาไปเถอะนะคะทาเถอะสะกดจิตเลยวันนี้เอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะพิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในซีรีส์นี้นะคะปลายปีนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ